ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับสาธุการแด่พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระเจ้าของเราทั้งหลายขอบคุณพระเจ้าสำหรับในบ่ายวันนี้เรามาด้วยกันที่นี่อยู่ที่นี่เพื่อจะแสวงหาพระองค์เพื่อจะรู้จักกับพระองค์มากยิ่งขึ้นข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดสถิตอยู่ด้วยสอนเราตรัสกับเราเปิดหัวใจของเราที่เราจะเข้าใจรู้จักน้ำพระทัยของพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดให้สิ่งที่เราเรียนรู้ในบ่ายวันนี้จะไม่เป็นแค่ความรู้ในสมองแต่จะมีผลเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราขอทรงโปรดสอนเราเถิดขอบคุณพระองค์อธิษฐานร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนในพระคัมภีร์กล่าวว่าจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่านคำกล่าวนี้เป็นคำกล่าวของพระเยซูผู้ไม่เคยโกหกเลยพระเยซูบอกว่าขอแล้วก็จะได้แต่ในชีวิตคริสเตียนเราคงสังเกตดูทำไมบางครั้งเราขอแล้วไม่ได้เราหาแต่ไม่พบเราเคาะแต่ไม่เห็นประตูนั้นเปิดออกยังคงหาทางออกของชีวิตไม่เจอขอไปครับในบ่ายวันนี้ผมจะมีโอกาสมาสอนเราเป็นพิเศษในหัวข้อเรื่องการอธิษฐานด้วยความเชื่อการอธิษฐานด้วยความเชื่อเมื่อเราอธิษฐานด้วยความเชื่อเราจะเห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าในชีวิตของเราเมื่อเราอธิษฐานด้วยความเชื่อเราจะพบคำตอบเมื่ออธิษฐานด้วยความเชื่อประตูที่ปิดจะเปิดออกถ้าอธิษฐานด้วยความไม่เชื่อจะไม่พบกับการอัศจรรย์จะไม่พบกับคำตอบในชีวิตดังนั้นในบ่ายวันนี้เป็นโอกาสพิเศษที่ผมจะมาสอนเราเป็นพิเศษในหัวข้อนี้การอธิษฐานด้วยความเชื่อทำอย่างไรให้ขอแล้วได้หาแล้วพบเคาะแล้วเปิดให้ต้องเริ่มต้นอย่างนี้เริ่มต้นที่คำว่าอธิษฐานคำว่าอธิษฐานคืออะไรอธิษฐานในมุมของคริสเตียนไม่ใช่การสวดมนต์การสวดมนต์อาจจะเราคุ้นเคยกับบางศาสนาที่ต้องท่องบทสวดอะไรบางอย่างท่องตามนี้แล้วจะได้พรถ้าท่องยาวๆยิ่งได้พรเยอะถ้าท่องมากๆทุกวันทั้งเช้าทั้งเย็นยิ่งได้พรมากมายการอธิษฐานไม่ใช่การสวดมนต์ดังนั้นใครก็ตามที่คิดว่าสวดอธิษฐานพูดอธิษฐานแบบนี้บ่อยๆแบบนี้อย่างนี้แล้วจะได้รับคำตอบอาจจะเข้าใจผิดก็เป็นไปได้การอธิษฐานไม่ใช่การท่องจำหรือไม่ใช่สูตรตายตัวที่บอกว่าถ้าจำสูตรนี้ได้ท่องสูตรนี้ได้พูดแบบนี้แล้วพระเจ้าจะอวยพรพูดแบบนี้แล้วโรคภัยไข้เจ็บจะหายพูดแบบนี้แล้วเศรษฐกิจจะดีขึ้นพูดแบบนี้แล้วครอบครัวจะดีขึ้นไม่ใช่อย่างนั้นนะครับการอธิษฐานไม่ใช่สูตรตายตัวเป็นสูตรลับเคล็ดลับอย่างเงี้ยไม่ใช่นะไม่ใช่การอธิษฐานการอธิษฐานในมุมของพระคัมภีร์คืออะไรการอธิษฐานก็คือการสนทนากับพระเจ้าสนทนาแปลว่าพูดคุยดังนั้นเวลาเราพูดคุยกับคนอื่นๆเราพูดเหมือนกันทุกครั้งหรือเปล่าครับไม่ใช่ใช่มั้ยเราวันนี้เราพูดแบบนี้คราวหน้าเราก็พูดเหมือนกันต่อให้พูดเรื่องละครทีวีเหมือนกันแต่ก็พูดเนื้อหาก็ไม่เห็นจะเหมือนกันเลยนั่นเรียกว่าการสนทนาการสนทนาคืออะไรคือการที่ฝ่ายหนึ่งพูดให้อีกคนหนึ่งฟังแล้วขณะเดียวกันก็ฟังอีกฝ่ายหนึ่งพูดให้เราฟังดังนั้นการพูดอย่างเดียวแล้วก็ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนแบบนี้ก็ไม่เรียกการสนทนาที่สมบูรณ์เขาเรียกว่าสนทนาทางเดียวเหมือนกับทีวีทีวีเมื่อเราดูทีวีเนี่ยทีวีสนทนากับเราหรือเปล่าไม่ใช่ทีวีบอกอะไรให้เราฟังแค่นั้นเองเพราะว่าเราพูดกลับให้ทีวีฟังมันก็ไม่ได้ยินใช่ไหมดังนั้นจริงไม่ใช่การสนทนาที่สมบูรณ์แต่การอธิษฐานในพระคำของพระเจ้าหมายถึงการสนทนาพูดคุยพูดให้พระเจ้าฟังแล้วก็ขณะเดียวกันสดับฟังสิ่งที่พระเจ้าอยากจะพูดกับเรานั่นคือการอธิษฐานเมื่อเราเข้าใจคำว่าอธิษฐานอย่างแท้จริงแล้วลงมืออธิษฐานอย่างถูกต้อง
ชีวิตเราจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายเพราะอะไรเพราะว่าพระเจ้าสัญญาเอาไว้จงขอแล้วจะได้พระเจ้าสัญญาอย่างนี้ในมัทธิวบทที่7ข้อที่7จนถึงข้อที่11บอกว่าจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่านเพราะว่าทุกคนที่ขอก็จะได้ทุกคนที่แสวงหาก็จะพบทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้แก่เขาพระเยซูบอกเองนะครับไม่ใช่บางคนไม่ใช่เฉพาะคนที่เรียนเก่งๆหรือว่าคนที่มีจิตวิญญาณเติบโตเข้มแข็งมากมายแล้วขอแล้วจะได้ไม่ใช่พระเยซูสัญญาเองบอกว่าทุกคนจะเรียนหนังสือเก่งเรียนหนังสือไม่เก่งก็ได้จะรวยจะจนก็ได้จะฉลาดจะโง่ก็ได้จะมีครอบครัวใหญ่โตหรือมีครอบครัวเล็กๆหรือไม่มีครอบครัวโดดเดี่ยวลำพังก็ได้ทุกคนที่ขอก็จะได้พระเยซูสัญญาแบบนี้พระเยซูอธิบายต่อบอกว่าเพราะว่าในพวกท่านมีใครบ้างที่เอาก้อนหินให้บุตรเมื่อเขาขอขนมปังพระเยซูบอกมีไหมคนที่เป็นพ่อจริงๆเนี่ยเมื่อลูกมาขอพ่อหนูหิวข้าวจังเลยเอาก้อนหินไปกินไม่ใช่ใช่ไหมครับเราถ้าเรามีข้าวเราคงจะให้ข้าวแก่ลูกเป็นแน่มีใครบ้างในพวกท่านที่เมื่อบุตรขอปลาจะเอางูให้บุตรหรือก็คือโอ้พ่อผมอยากได้ปลาไปกินจังเลยเอางูจงอางไปให้มันกัดไม่ใช่ใช่ไหมขนาดมนุษย์ผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้ของดีแก่ลูกของตนที่ขอดังนั้นพระบิดาของเราเป็นพระเจ้าผู้แสนดีเป็นพระบิดาที่แสนดีพระองค์จะให้กับลูกของพระองค์ทุกคนที่ขอแน่เอาละมาถึงตอนนี้แสดงว่ามันมีบางอย่างผิดปกติไปใช่ไหมเราขอเราถึงไม่ได้เพราะพระเยซูสัญญาพระเยซูไม่เคยโกหกพระองค์สัญญาอะไรมันก็เป็นจริงดังนั้นแต่พระคัมภีร์บอกว่าขอแล้วจะได้ทำไมเราขอจึงไม่ได้รับเพราะว่าจำเป็นที่การขอจะสมบูรณ์นั้นต้องขอด้วยความเชื่อด้วยเหตุนี้ในบ่ายวันนี้หัวข้อที่จะคุยกันจึงใช้หัวข้อว่าการอธิษฐานด้วยความเชื่อดังนั้นเราเริ่มต้นด้วยการเข้าใจก่อนครับว่าอธิษฐานอ๋อไม่ใช่สวดมนต์ไม่ใช่การท่องแต่เป็นการพูดคุยสนทนาแต่การสนทนาแบบไหนที่จะเกิดผลการสนทนาแบบไหนที่สถานการณ์ในชีวิตในครอบครัวจะเปลี่ยนแปลงไปต้องมีความเชื่อเพราะว่าในพระคัมภีร์ในพระคัมภีร์ได้พูดถึงเรื่องการอธิษฐานด้วยความเชื่อในมาระโกบทที่11ข้อที่24มาระโกบทที่11ข้อที่24กล่าวว่าพระเยซูบอกว่าเหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่าขณะเมื่อท่านอธิษฐานขอพระเจ้าอธิษฐานพระเจ้าขอสิ่งใดจงเชื่อว่าจะได้รับแล้วท่านจะได้รับสิ่งนั้นนี่ไงครับคือเคล็ดลับสนทนาแบบไหนที่พระเจ้าฟังสนทนาแบบไหนที่พระเจ้าฟังแล้วพระเจ้าตอบคำสนทนาคือว่าคำอธิษฐานด้วยความเชื่อโอ้ไอ้เจ้าตัวความเชื่อนี่มันสำคัญขนาดนี้เลยใช่สำคัญมากเป็นตัวกำหนดว่าคำอธิษฐานของเราจะได้รับคำตอบหรือไม่ได้รับคำตอบเป็นกำหนดว่าคำอธิษฐานของเราจะลอยขึ้นถึงเพดานแล้วก็ตกลงมาหายไปหรือว่าจะขึ้นไปสู่สวรรค์แล้วนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่สถานการณ์สู่ชีวิตสู่ครอบครัวของเราก็คือความเชื่อนี่เองเป็นกุญแจความเชื่อนี่เองเป็นตัวกำหนดชี้เป็นชี้ตายว่าการอธิษฐานของเราพูดไปเปล่าประโยชน์หรือนำการเปลี่ยนแปลงมาแล้วความเชื่อนี้มันคืออะไรในพระคัมภีร์ฮิบรูบทที่11ข้อที่1ฮิบรูบทที่11ข้อที่1ได้อธิบายว่าเจ้าตัวความเชื่อเนี่ยมันคืออะไรอะไรหนอที่ถ้าอธิษฐานด้วยมีสิ่งนี้แล้วจะสำเร็จผลจะสำเร็จผลฮิบรู11ข้อที่1บอกว่าความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่เห็นนั้นมีจริงเป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่เห็นนั้นมีจริง
ความเชื่อที่พูดถึงนี้คืออะไรคือความแน่ใจแม้นยังไม่เห็นแสดงว่าความเชื่อมันจะประกอบกับเรื่องหนึ่งก็คือว่าต้องไม่เห็นเราไม่จำเป็นต้องเชื่อว่าผมจะมาเทศนาในบ่ายวันนี้เพราะว่าเห็นผมยืนอยู่ที่นี่แล้วแต่ถ้ามีใครคนหนึ่งที่ยังไม่ได้มาอยู่ที่นี่แล้วเราคิดว่าเขาจะมาเอ๊มาหรือไม่มาแต่เราเชื่อมั่นว่าเขาจะมาอันนี้ต้องใช้ความเชื่อด้วยเหตุนี้คำอธิษฐานที่มีความเชื่อมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คือต้องยังไม่เห็นต้องยังไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนั่นแหละเป็นองค์ประกอบของความเชื่อด้วยเหตุนี้เมื่อเราอธิษฐานเมื่อเราอธิษฐานไม่จำเป็นต้องเห็นยังไม่ต้องเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่เป็นความรู้สึกมั่นใจว่าไอ้ที่ยังไม่เห็นนี่น่ะมีจริงไอ้ที่ยังไม่ได้เนี่ยได้แน่ไอ้ที่ยังไม่เกิดเนี่ยมันจะเกิดอย่างแน่นอนแบบนี้แหละเรียกว่าอธิษฐานด้วยความเชื่อแล้วถ้าอธิษฐานแบบนี้เนี่ยพระเยซูสัญญาเมื่อท่านอธิษฐานจงเชื่อว่าจะได้รับแล้วท่านก็จะได้รับสิ่งนั้นดังนั้นถ้าอธิษฐานแบบมีสิ่งนี้คือมีความเชื่อจะนำคำตอบที่แท้จริงมาทำการช่วยกู้นำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ชีวิตของเราในพระคัมภีร์โรมบทที่1ข้อที่17ในโรมบทที่1ข้อที่17พูดถึงความสำคัญของความเชื่อบอกว่าคนชอบธรรมเริ่มต้นก็ความเชื่อสุดท้ายก็ความเชื่อและดำเนินชีวิตอยู่ได้ด้วยความเชื่อตัวนี้เองเรามาเป็นคริสเตียนได้ก็โดยความเชื่อเราต้อนรับเชื่อพระเยซูตอนที่เราต้อนรับเชื่อพระเยซูมีใครบ้างที่เห็นพระเยซูเรายังไม่เห็นพระเยซูเลยมีแต่มีคนมาบอกเราว่าพระเยซูช่วยได้แล้วพระเยซูช่วยเราแล้วยังเออเราก็ยังไม่เห็นพระเยซูช่วยเราเลยแต่เราเชื่อแล้วสังเกตไหมพอเมื่อเราเชื่อทั้งที่ยังไม่เห็นทั้งที่ยังไม่ได้เจอกับสิ่งนั้นแล้วในที่สุดเราก็พบการช่วยเหลือของพระเยซูเมื่อเราต้อนรับเชื่อพระองค์แล้วนี่คือความเชื่อรับเอาทั้งที่ยังไม่เห็นรับเอาทั้งที่ไม่เห็นจะเข้าใจเลยมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนั่นคือความเชื่อเริ่มต้นก็ความเชื่อสุดท้ายก็ความเชื่อคนที่จะเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าได้เข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ได้คือคนที่ยึดมั่นความเชื่อในพระเจ้าไว้จนวันสุดท้ายดังนั้นต้องสุดท้ายเองก็เป็นความเชื่อแล้วก็คนชอบทำดำเนินชีวิตอยู่โดยความเชื่อแปลว่าตรงกลางระหว่างดำเนินชีวิตในทุกๆวันทุกๆวันเนี่ยก็จำเป็นต้องมีความเชื่อเพราะอะไรเพราะอย่างนี้ในฮิบรูบทที่11ข้อที่6ฮิบรูบทที่11ข้อที่6บอกว่าแต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าไม่ได้เลยบอกว่าใครก็ตามที่ไม่มีความเชื่อพระเจ้าจะไม่พอใจในเขาถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอใจพอพระทัยของพระเจ้าไม่ได้เลยไม่ได้เลยแปลว่านิดนึงก็ไม่ได้แปลว่าอะไรแปลว่าพระเจ้าชอบให้เชื่อเชื่อเมื่อไหร่เมื่อยังไม่เห็นไม่เห็นก็เชื่อแล้วเพราะว่าความเชื่อเนี่ยคือการให้เกียรติคือความเชื่อใจสมมุติว่าผมบอกกับน้องคนหนึ่งบอกว่าน้องครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมจะแวะมาเอาเงินมาให้100บาทแล้วเขาก็คิดในใจให้จริงเออพูดจริงหรือเปล่าให้เออ100บาทอาจารย์จะมีตังค์เหรออะไรประมาณเนี้ยนะครับแปลว่าดูถูกผมดูถูกคำพูดของผมจึงไม่เชื่อใจผมด้วยเหตุนี้คริสเตียนคนใดที่ไม่เชื่อพระเจ้าก็เลยไม่พอพระทัยเป็นลูกที่ดูถูกพ่อว่าพ่อไม่มีปัญญาทำได้หรอกพระเจ้าจริงไม่พอพระทัยในพระคัมภีร์ฮิบรูบทที่11ข้อที่6ยังบอกว่าถ้าไม่มีความเชื่อแล้วเป็นที่พอใจของพระเจ้าไม่ได้เลยดังนั้นอย่าหวังเลยว่าเรารับใช้พระเจ้าเราทำนู่นทำนี่เราทำเพื่อพระเจ้าเราถวายทรัพย์ต่างๆเพื่อพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะพอใจเราพระเจ้าจะไม่มีวันพอใจเราจนกว่าเราจะมีความเชื่อความเชื่อคืออะไรคือความแน่ใจไอ้สิ่งที่ยังไม่เห็นนั้นน่ะว่ามีจริงแน่ใจว่าสถานการณ์ของเราแม้มันยังไม่เปลี่ยนแปลงแต่เราอธิษฐานแล้วพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของเราเป็นแน่แล้วแบบนี้พระเจ้าพอพระทัยและเมื่อพระเจ้าพอใจพระเจ้าจะยื่นพระหัตถ์ของพระองค์เปลี่ยนแปลงสถานการณ์เข้าใจยังครับนี่ไงครับเป็นเหตุว่าทำไมหลายครั้งเราอธิษฐานแล้วเราก็ไม่เชื่อเราก็เลยไม่ได้รับ
ทำไมอธิษฐานไม่เห็นได้รับคำตอบเพราะว่าเราไม่เชื่อตามที่พระเจ้าทรงสัญญานั้นมีครั้งหนึ่งคุณลุงคนหนึ่งแกก็ไปที่โบสถ์ก็ไปฟังเทศแล้วอาจารย์ก็บอกว่าถ้ามีความเชื่อสั่งภูเขาให้เลื่อนไปในทะเลมันก็จะฟังท่านคุณลุงแกก็กลับมาบ้านแล้วหลังบ้านแกก็มีจอมปลวกอยู่อันหนึ่งใช่ไหมอยู่หลังบ้านก็โอ้จอมปลวกนี้ความเชื่อกลับมาฟังเทศมาเพื่อเขิมความเชื่อยิ่งใหญ่เอาละแกก็เลยหลับตาในนามพระเยซูพระองค์บอกว่ามีความเชื่อสั่งภูเขาเลื่อนไปในทะเลในนามพระเยซูจอมปลวกลังปลวกนี้จงลอยไปในทะเลในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพออาเมนพอเปิดตาขึ้นมาปุ๊บปรากฏว่าจอมปลวกมันยังอยู่มันไปไหนเลยแล้วแกก็อุทานขึ้นมาบอกว่าตูนึกแล้วว่ามันต้องยังอยู่คืออธิษฐานไปแต่คันเดียวกันอธิษฐานเขาก็นึกในใจว่านึกแล้วเดี๋ยวเปิดตามันต้องอยู่แน่ๆเลยพอเปิดตามันก็อยู่จริงๆเลยแปลว่าอันนี้อธิษฐานด้วยความเชื่อหรือเปล่าเขาเรียกว่าเชื่อแต่ปากแต่ว่าในใจไม่ได้เชื่อคำอธิษฐานใดๆที่ไม่ได้มีความเชื่อพระเจ้าไม่พอพระทัยหรือพูดอีกอย่างว่าไม่ต้องอธิษฐานก็ได้ไม่ต้องอธิษฐานหรอกถ้าไม่เชื่อว่าพระเจ้าจะช่วยได้ทำอย่างไรหรอเราถึงจะเรียกว่าอธิษฐานโดยมีความเชื่อก็คือต้องสลัดความสงสัยทิ้งไปเมื่อเราอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าขอพระองค์ทรงโปรดให้แม่ของฉันเลิกบ่นด้วยเถิดบ่นจังเลยคุณแม่เนี่ยนะทำให้ไม่ค่อยมีความสุขในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเมื่อเปิดตาขึ้นมาปั๊บในทันใดนั้นแม่ก็บ่นต่อโอ้อย่าเราอย่าให้เราทิ้งความเชื่อให้เราเชื่อมั่นว่าเดี๋ยวแม่ก็เปลี่ยนเพราะว่าเราขอสิ่งที่ดีแม่จะมีความสุขแม่จะไม่ค่อยอยากจะบ่นแล้วสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อเราอธิษฐานขอสิ่งใดพออาเมนแล้วเนี่ยแม้นยังไม่เห็นจงเชื่อมั่นว่าจะได้รับนั่นแหละเรียกว่าอธิษฐานด้วยความเชื่อบ่อยครั้งที่เราอธิษฐานแล้วพอ1วันผ่านไปเหตุการณ์มันไม่เปลี่ยนเราก็เลยคิดในใจว่านึกแล้วมันต้องไม่เปลี่ยนแน่ๆเลยเหมือนคุณลุงคนนั้นน่ะด้วยเหตุนี้คำอธิษฐานของเราจึงไม่ได้รับคำตอบแต่ให้เรายังคงเชื่อมั่นแม้ตาเราเห็นว่ามันยังไม่เห็นมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยคนที่เจ็บป่วยถ้าจะเจ็บป่วยในส่วนไหนก็แล้วแต่เนี่ยอาจจะปวดท้องอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาการปวดท้องหายไปอาเมนพออาเมนแล้วมันก็ยังปวดอยู่ไม่ต้องตกใจไม่ต้องคิดว่าโอ้นึกแล้วมันต้องไม่หายแน่ๆเลยจำคุณลุงคนนั้นไว้อย่าไปทำเหมือนลุงแกให้เชื่อมั่นว่าเดี๋ยวก็หายแน่นอนแล้วอธิษฐานแล้วพระเจ้าบอกว่าขอแล้วจะได้ดังนั้นจะได้แน่นอนนอนหลับไปมันยังปวดท้องอยู่ตื่นมามันยังปวดท้องอยู่เดี๋ยวก็หายเพราะอธิษฐานแล้วหายแน่นอนท่านจะเห็นการอัศจรรย์ซึ่งมาจากพระเจ้าเพราะว่าเรายังคงยึดความเชื่อไม่ปล่อยมืออธิษฐานแล้วจะได้รับเพราะอะไรเพราะพระเยซูสัญญาเองทุกคนที่ขอก็จะได้ไม่ใช่บอกว่าคนรวยรวยที่ขอก็จะได้ไม่ใช่คนเก่งๆขอแล้วจะได้ไม่ใช่ทุกคนใครก็ได้ท่านเป็นใครก็ได้แต่ให้ผู้นั้นขอด้วยความเชื่อในพระคัมภีร์ยากอบในพระคัมภีร์ยากอบบทที่1ข้อที่6ยากอบบทที่1ข้อที่6กล่าวว่าเมื่ออธิษฐานแต่ให้ผู้นั้นทูลขอด้วยความเชื่อเห็นไหมครับเวลาขอเนี่ยต้องขอด้วยความเชื่ออย่าสงสัยเลยเพราะว่าคนที่สงสัยเหมือนคลื่นในทะเลที่ถูกลมพัดซัดไปมาผู้นั้นอย่าคิดว่าจะได้รับสิ่งใดจากพระเจ้าเลยเขาเป็นคนสองใจไม่มั่นคงในทางที่ตนประพฤตินั้นขนาดนี้เลยพระคัมภีร์บอกว่าอธิษฐานต้องอธิษฐานด้วยความเชื่ออย่าสงสัยสงสัยนิดนึงได้ไหมไม่ได้ถ้าสงสัยเกิดอะไรขึ้นสงสัยตอนนี้บอกว่าถ้าสงสัยอย่าหวังว่าจะได้รับคำตอบเลยไม่ได้แน่นอนอธิษฐานด้วยความไม่เชื่อจะไม่ได้รับคำตอบแต่มีเรื่องหนึ่งน่าสนใจในเรื่องนี้
มีครั้งหนึ่งเป็นเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นในโรงเรียนพระคริสตธรรมแห่งหนึ่งโรงเรียนพระคริสตธรรมนั้นอาจารย์ก็มีหลากหลายท่านด้วยกันมีอาจารย์ท่านหนึ่งเขาไม่เชื่อเรื่องการอัศจรรย์หายโรคเขาคิดว่าการอัศจรรย์เนี่ยมันหมดไปแล้วมีเฉพาะสมัยพระเยซูสมัยนี้ไม่มีแล้วแล้วแกก็เข้ามาในชั้นเรียนโรงเรียนพระคัมภีร์เนี่ยนะครับแล้วก็สอนเรื่องการอัศจรรย์นี่แหละสอนธรรมดาสอนพระคัมภีร์พูดยังไงพระเยซูเคยรักษาอะไรต่างๆแล้วตอนท้ายแกก็เชิญใครเจ็บป่วยให้ผู้นั้นออกมาข้างหน้าแล้วก็มีนักเรียนหลายคนออกมายืนเรียงแถวกันแล้วแกก็คิดในใจเอาละเดี๋ยวฉันจะอธิษฐานนะอธิษฐานจบแล้วจะไม่มีใครหายเลยจะได้บอกได้ว่าเห็นไหมล่ะการอัศจรรย์รักษาโรคไม่มีแล้วแล้วก็เริ่มอธิษฐานอธิษฐานแบบไม่เชื่อนี่แหละในนามพระเยซูให้อาการปวดหัวหายไปในนามพระเยซูปวดท้องหายไปในซะพอเขาอธิษฐานปรากฏว่าพอเขาอธิษฐานมาถึงตรงกลางมีเสียงฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าคือไอ้บรรดานักเรียนที่เขาออกมาให้เขาอธิษฐานเนี่ยหายโรคอย่างอัศจรรย์แกก็ตกใจเอ้าแกอุตส่าห์ไม่เชื่อนะว่าจะหายแต่ทำไมถึงหายได้ในเรื่องนี้น่าสนใจเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงจนคนนี้ต้องกลับใจว่าโอ้การอัศจรรย์ยังคงอยู่พระเจ้ายังคงทำอัศจรรย์อยู่คำอธิษฐานคนอธิษฐานเนี่ยไม่เชื่อแต่คนถูกอธิษฐานมีความเชื่อนักเรียนนึกว่าอาจารย์วางมือต้องหายแน่ๆแล้วนักเรียนมีความเชื่อก็เลยรับการรักษาหายดังนั้นพระเจ้าตอบคำอธิษฐานไม่ใช่ของอาจารย์แต่ของนักเรียนที่มีความเชื่อเพราะว่าในมาระโกบทที่16บอกว่ามีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะบังเกิดขึ้นที่นั่นคือถ้ามีคนที่มีความเชื่อนะจะเกิดอัศจรรย์นี้เขาจะวางมือบนคนเจ็บคนป่วยแล้วคนเหล่านั้นจะรับการรักษาให้หายด้วยเหตุนี้วันนี้ผมจึงดีใจมากที่จะมาบอกความจริงในเรื่องนี้ก็คือว่าคำอธิษฐานของท่านสามารถได้รับคำตอบได้บางคนกำลังอธิษฐานเผื่อแม่เมื่อไหร่แม่จะมาเชื่อพระเจ้าสักทีหนึ่งคำอธิษฐานของท่านสามารถได้รับคำตอบได้บางคนกำลังอธิษฐานเมื่อไหร่ฉันจะหมดหนี้สักทียิ่งทำงานยิ่งเป็นหนี้ยิ่งทำงานยิ่งเป็นหนี้คำอธิษฐานของท่านสามารถได้รับคำตอบได้แต่ว่าจำเป็นต้องอธิษฐานด้วยความเชื่อมั่นอย่างไม่สงสัยในสัญญาของพระเจ้าว่าพระเจ้าจะรักษาสัญญาเพราะอะไรเพราะว่าในยากอบบทที่1ข้อที่6บอกว่าถ้าสงสัยไม่เชื่ออย่าหวังว่าจะได้รับอะไรจากพระเจ้าเลยเขาเป็นเหมือนคลื่นในทะเลที่ซัดไปซัดมาซัดไปซัดมาเป็นคนสองใจไม่มั่นคงในทางของตนหมายความว่าไงหมายความว่าตอนอธิษฐานโอ้เดี๋ยวโอ้พระเจ้าช่วยแน่ๆเลยหมดหนี้แน่ๆพอกลับไปบ้านโอ้สงสัยพระเจ้าไม่ช่วยออกมาอธิษฐานโอ้พระเจ้าช่วยแน่ๆโอ้สงสัยพระเจ้าไม่ช่วยโอ้พระเจ้าช่วยแน่เหมือนคลื่นในทะเลซัดไปซัดมาซัดไปซัดมาพระคัมภีร์บอกเป็นคนสองใจไม่มั่นคงในทางของตนอย่าหวังว่าจะได้รับอะไรจากพระเจ้าเลยคนนี้มีความเชื่อหรือเปล่ามีแต่บ้างไม่มีบ้างคือตอนอธิษฐานก็รู้สึกมีหรอกตอนอยู่ที่โบสถ์ก็รู้สึกเขิมแต่พอกลับไปบ้านเจอสถานการณ์เจอเหตุการณ์ก็เลยไม่เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแสดงว่าอะไรแสดงว่าเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างเนี่ยก็จะไม่ได้รับคำตอบถ้าเชื่อก็เชื่อจริงๆไปเลยถ้าไม่เชื่อก็ไม่ต้องอธิษฐานแบบไม่เชื่อเสียเวลาเปล่าอธิษฐานแบบมีความเชื่อคืออะไรคือมั่นใจในสิ่งที่ยังไม่เห็นนั้นว่ามีจริงเมื่อเราอธิษฐานด้วยความเชื่อมันจะมากจนกระทั่งเกิดความรู้สึกเกิดขึ้นสมมุติว่าเรากำลังเผชิญปัญหาบางอย่างซึ่งทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจกำลังกังวลใจกำลังกลัวว่าเหตุการณ์มันจะเป็นยังไงต่อไปอนาคตของเรามันจะเป็นยังไงเรารู้สึกไม่สบายใจอันตรายเหลือเกินแย่เหลือเกินจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายเอาทำยังไงต่อไปดีโอ้เราจะผ่านไปได้อย่างไรอะไรก็ตามที่เรากำลังเผชิญอยู่แล้วเราก็อธิษฐานคำอธิษฐานที่ได้รับคำตอบคืออธิษฐานด้วยความเชื่อข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์แย่แล้วพระองค์เจ้าข้าไปต่อไม่ถูกแล้วลำบากแล้วแก้ไขไม่เป็นแล้วขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยแก้ไขสถานการณ์ด้วยเถิดในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเมื่อเราอธิษฐานตรวจสอบได้ไงว่าเราเชื่อหรือไม่เชื่อง่ายนิดเดียวดูใจของเราสังเกตความรู้สึกของเราสังเกตความรู้สึกก็คือว่าเมื่อเรา
มั่นใจว่าคำตอบนั้นมาแล้วเรายังกังวลต่อไปไหมเราจะไม่กังวลแล้วแต่ถ้าเราไม่มั่นใจพอในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนแล้วก็นั่งไก่หน้าผากต่อจะทำยังไงดีโอ้จะปัญหาจะผ่านไปได้ยังไงโอ้แย่แล้วไอ้เมื่อสักครู่นี้เนี่ยอธิษฐานแบบไม่เชื่อเหมือนกับว่าเราไม่มีตังค์จ่ายค่าไฟค่าไฟมันตั้ง 1,200 เดือนนี้ทำยังไงดีไม่มีตังค์จ่ายค่าไฟแล้วเราก็ไปหามหาเศรษฐีคนหนึ่งที่มีเงิน 10,000 ล้านบาทแล้วบอกเขาว่าขอท่านมหาเศรษฐีช่วยดิฉันด้วยนะคะแล้วมหาเศรษฐีบอกได้คนนั้นเนี่ยกลับไปเขาไม่เป็นห่วงค่าไฟอีกแล้วนะเพราะรู้แน่ๆเดี๋ยวมีคนจ่ายค่าไฟให้เขาแน่ๆเลยเพราะว่ามหาเศรษฐีรับปากแล้วว่าได้ช่วยดังนั้นเขาจะไม่กังวลเพราะอะไรเพราะเขาเชื่อใจมหาเศรษฐีคนนั้นในทำนองเดียวกันเมื่อเราอธิษฐานขอต่อพระเจ้าให้เรามั่นใจไว้ใจพระเจ้าว่าพระเจ้าสามารถช่วยเราได้แต่มีปัญหานิดเดียวก็คือว่าเราไม่แน่ใจอีกอย่างนึงคือไม่แน่ใจว่าพระเจ้าจะช่วยเราหรือเปล่าใช่ไหมพระเจ้าอาจจะช่วยอาจารย์อานิต้าอาจช่วยอาจารย์ลองอาจจะช่วยคนนู้นช่วยคนนี้แต่เราเนี่ยเราก็ไม่ค่อยเข้มแข็งเท่าไหร่เราก็ยังด่าคนบ้างเป็นบางครั้งเราก็ขี้เกียจเป็นระยะระยะเราก็ทำอะไรไม่ดีอีกหลายอย่างแล้วพระเจ้าจะช่วยเราหรือเปล่ามัทธิวบทที่7ข้อที่7เพราะว่าทุกคนที่ขอก็จะได้รับถ้าเขาขอด้วยความเชื่อไม่สงสัยดังนั้นการอธิษฐานด้วยความเชื่อไม่สงสัยจะนำคำตอบมาสู่ชีวิตของเราอย่างแน่นอนดังนั้นเราต้องกล้าอธิษฐานด้วยความเชื่อดูเหมือนในพระคัมภีร์พูดถึงประการหนึ่งที่อธิษฐานต่อให้เชื่อแล้วก็จะไม่ได้รับมีด้วยเหรอมีอยู่ประการหนึ่งในพระคัมภีร์ยากอบในยากอบบทที่4ยากอบบทที่4ข้อที่2ตอนท้ายและข้อที่3บอกว่าท่านไม่มีเพราะท่านไม่ได้ขออ๋อที่ไม่มีเนี่ยที่ยังขาดแคลนเนี่ยที่ยังไม่สามารถรอดพ้นปัญหาได้เนี่ยลืมขอต่อพระเจ้าในข้อที่4ในข้อที่3บอกว่าบทที่4ข้อที่3บอกว่าท่านขอแล้วไม่ได้รับเพราะว่าท่านขอผิดหวังไปสนองความปรารถนาชั่วของตนเองดูเหมือนมีตอนนี้ตอนเดียวที่พระคัมภีร์อธิบายว่าถ้าขอแล้วอาจจะไม่ได้ก็คือขอผิดขอผิดคืออะไรตอนนี้อธิบายว่าขอไปเพื่อสนองความปรารถนาชั่วของตนเองอย่างเช่นตัวเองก็มีเมียอยู่แล้วโอ้ข้าแต่พระเจ้าขอให้มีเมียน้อยสัก2คนเถิดอย่างเงี้ยไม่ได้หรือว่าอาจจะเป็นความโลภข้าแต่พระเจ้าขอเลขท้าย2ตัวแม่นๆนะงวดนี้ด้วยเถิดอันนี้เป็นความโลภไม่ได้แต่ถ้าขอสิ่งที่ดีเช่นขอให้แม่มารู้จักกับพระเจ้าขอให้สถานการณ์ในครอบครัวคลี่คลายขอให้ครอบครัวที่ปกติทะเลาะกันทุกวันเลิกทะเลาะกันขอให้คนนั้นเนี่ยเขากำลังมีความทุกข์หนักๆขอให้เขาหายทุกข์ด้วยเถิดอธิษฐานเพื่อคนที่เจ็บป่วยคนที่ไม่สบายขอให้เขารับการเยียวยาให้เขาสุขภาพแข็งแรงดีขึ้นหรือว่าหายจากโรคนั้นไอ้พวกเนี้ยขอไม่ผิดขอสิ่งที่ดีแล้วทุกคนที่ขอก็จะได้รับมันมีกับดักแค่2อันเท่านั้นเองที่ขวางกั้นไม่ให้คริสเตียนทั้งหลายอธิษฐานแล้วได้รับคำตอบอันที่1สงสัยอธิษฐานแล้วพระเจ้าจะช่วยได้หรือเปล่าเนาะมันจะเปลี่ยนแปลงจริงหรือเปล่าสงสัยอันที่สองก็คือไม่แน่ใจว่าพระเจ้าจะให้เขาหรือไม่เมื่อเจ็บป่วยไม่สบายเราอธิษฐานเราก็คิดในใจแต่ไม่รู้พระเจ้าจะรักษาเราอยากจะรักษาเราหรือเปล่าเนาะทุกคนที่ขอก็จะได้เมื่อเราเผชิญสถานการณ์เศรษฐกิจกำลังย่ำแย่เราอธิษฐานพระเจ้าอาจจะช่วยคนอื่นแต่ไม่รู้พระเจ้าอยากจะช่วยเราหรือเปล่าเนาะทุกคนที่ขอก็จะได้ดังนั้นมารซาตานมันทำง่ายๆโกหกเราง่ายนิดเดียวก็คือว่าอันที่หนึ่งทำให้เราสงสัยว่าเหตุการณ์จะเปลี่ยนหรือเปล่าพระเจ้าจะช่วยได้จริงเหรอมันยากเกินไปนะสงสัยอันที่สองก็คือว่าทำให้เราไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าพระเจ้าอยากจะช่วยเราหรือเปล่าโกหกมันโกหกเรา
ถ้าเราเพียงแต่ไม่ได้ขอผิดไม่ได้ขอไปสนองความปรารถนาชั่วพระเจ้าจะประทานให้เราอย่างแน่นอนจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่านเพราะว่าสิ่งสารพัดที่ท่านทูลขอด้วยความเชื่อก็จะได้รับพระเยซูสัญญาไว้สิ่งสารพัดที่ขอด้วยความเชื่อก็จะได้รับในพระคัมภีร์มาระโกขออภัยพระคัมภีร์ยากอบบทที่1ในพระคัมภีร์ยากอบบทที่1ข้อที่5บอกว่าถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญาก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ทรงโปรดประทานให้แก่คนทั้งปวงด้วยพระกรุณาและมิได้ทรงตำหนิเลยแล้วผู้นั้นก็จะได้สิ่งที่ทูลขอแต่ให้ผู้นั้นทูลขอด้วยความเชื่อตอนนี้บอกใช่ไหมครับแม้กระทั่งใครก็ตามขาดสติปัญญาสติปัญญาทำอะไรสติปัญญาที่จะผ่านพ้นเหตุการณ์สถานการณ์วันนี้เคยจนปัญญาไหมจนปัญญาคือไม่รู้จะแก้ปัญหาได้ยังไงอันนี้คือสติปัญญาที่ขาดไปแล้วพระคัมภีร์ยากอบบทที่1ข้อที่5บอกว่ามีใครบ้างไหมจนปัญญาหาทางออกของชีวิตไม่เจอวันนี้ยากอบบทที่1ข้อที่5บอกว่าก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะโปรดประทานให้แน่นอนแล้วพระองค์ไม่ตำหนิด้วยไม่ตำหนิว่าทำไมลูกโง่ขนาดนี้ทำไมเจ้าโง่ขนาดนี้ทำไมแค่นี้ผ่านไม่ได้ทำไมอ่อนแอขนาดนี้ไม่พระเจ้าไม่ตำหนิแต่พระเจ้าจะทรงโปรดประทานให้เพียงอย่างเดียวคือให้ผู้นั้นทูลขอด้วยความเชื่อวันนี้หากเรากำลังเผชิญเหตุการณ์ที่จนปัญญาไม่รู้จะแก้ไขสถานการณ์อะไรจะหาทางออกได้อย่างไรพระเยซูให้กุญแจกับท่านแล้วไขประตูออกไปได้เลยกุญแจนั่นคือคำอธิษฐานแต่กุญแจนี้จะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อเป็นคำอธิษฐานด้วยความเชื่อไม่สงสัยมั่นใจว่าพระเจ้าช่วยได้และพระเจ้าจะช่วยฉันแน่ๆพระเจ้าช่วยได้พระเจ้าจะช่วยฉันแน่ๆโดยคำอธิษฐานเช่นนี้ด้วยความมั่นใจเช่นนี้ท่านจะได้รับคำตอบไม่ใช่คำสัญญาของผมแต่ว่าพระเจ้าทรงสัญญาสิ่งสารพัดที่ท่านทูลขอด้วยความเชื่อก็จะได้เมื่อสักครู่นี้ที่อ่านไปในมาระโกบทที่11ข้อที่24บอกว่าเมื่อท่านอธิษฐานขอสิ่งใดจงเชื่อว่าจะได้รับก็จะได้รับสิ่งนั้นมีเรื่องของชายคนหนึ่งในพระคัมภีร์เป็นตัวอย่างที่ดีที่เขาขอแล้วเขามีความเชื่อก็คืออับราฮัมเขาอยากจะมีลูกปรากฏว่าอายุมากแล้วก็ยังไม่มีลูกอายุ90แล้วก็ยังไม่มีลูกนำซ้ำภรรยาของเขาอายุห่างกับเขา10ปีอายุ80ก็เป็นหมันอีกต่างหากก็ยังไม่มีลูกพอ91ก็ยังไม่มีลูกทำอย่างไรดีในพระคัมภีร์โรมบทที่4ข้อที่19ถึงข้อที่21อธิบายความเชื่อของอับราฮัมไว้ดังนี้บอกว่าเมื่อวันเวลาผ่านไปความเชื่อของอับราฮัมไม่ได้ลดน้อยลงเลยเมื่อเขาพิจารณาดูสังขารของเขาก็คือว่าเมื่อเขาดูตัวเองโอ้โหแกงอมปานนี้แล้วมันจะมีลูกได้ไงวะเนี่ยและเมื่อคำนึงถึงครันของนางซาราที่เป็นหมันก็คือพอนึกมองไปหาเมียโอ้โหยิ่งหนักเมียก็แกงอมเหมือนกันเลยเงาะแก่ทั้งคู่นำซ้ำยังเป็นหมันอีกตอนสาวๆยังไม่มีปัญญามีลูกแกปานนี้แล้วจะมีลูกได้อย่างไรพระคัมภีร์บอกว่าเมื่ออับราฮัมมองดูสังขารของตัวเองแล้วพิจารณาดูสถานการณ์รอบข้างคือภรรยาความเชื่อของท่านไม่ได้ลดน้อยถอยลงเลยแต่ท่านไม่ได้หวั่นไหวแครงใจในพระสัญญาของพระเจ้าแต่มีความเชื่อมั่นคงยิ่งขึ้นเมื่อมองดูสถานการณ์พอเราอธิษฐานเสร็จปุ๊บเรามองดูสถานการณ์เอาทำไมเหตุการณ์มันแย่ลงให้คิดถึงอับราฮัมเก้าสิบเอ็ดก็แล้วเก้าสิบสองเก้าสิบสามเก้าสิบสี่เก้าสิบห้าโอ้จะลงแล้วเก้าสิบห้าความเชื่อก็ไม่ได้ลดเลยแม้นเหตุการณ์มองดูตามสมองของมนุษย์ตามความคิดของมนุษย์เป็นไปไม่ได้เลยท่านแก่ขนาดนี้มองดูภรรยายิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่เลยแต่ความเชื่อไม่ลดลงเพราะอะไรเ
พราะว่าความเชื่อแท้ไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ตามองเห็นแต่ขึ้นอยู่กับอะไรในพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าเพราะอับราฮัมเชื่อมั่นว่าพระเจ้าทรงฤทธิ์อาจกระทำให้สำเร็จตามที่พระองค์ได้ตรัสสัญญาไว้เพราะอับราฮัมเชื่อว่าพระเจ้าทรงฤทธิ์อาจสามารถทำให้สำเร็จพระเจ้าทรงฤทธิ์สามารถกระทำให้สำเร็จตามที่พระองค์ได้ทรงสัญญาเอาไว้วันนี้เราเชื่อไหมเชื่อไหมว่าพระเจ้าของเราเนี่ยทรงฤทธิ์สามารถทำให้สำเร็จตามที่พระองค์สัญญาพระองค์สัญญาอะไรพระองค์สัญญาว่าทุกคนที่ขอก็จะได้พระองค์สัญญาว่าเมื่อท่านอธิษฐานขอสิ่งใดจงเชื่อว่าจะได้รับแล้วท่านจะได้รับสิ่งนั้นอับราฮัมเชื่อมั่นว่าพระเจ้าของเขาเนี่ยทรงฤทธิ์สามารถทำสิ่งที่สัญญาให้สำเร็จได้แม้นเหตุการณ์ไม่น่าเชื่อแม้นสถานการณ์ไม่เป็นใจแก่ลงไปทุกทีเหี่ยวลงไปทุกวันแม้นสถานการณ์ดูเหมือนยิ่งแย่ลงแต่ความเชื่อของเขาไม่ได้ลดลงเลยและเมื่อพออับราฮัมมีอายุ100ปีซาราอายุ90ปีอับราฮัมมีลูกชื่อว่าอิสฮักซึ่งเป็นต้นตระกูลของอิสราเอลในช่วงเวลาต่อมาและจนกระทั่งมีชนชาติอิสราเอลจนถึงทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะว่าพระเจ้าของอับราฮัมทรงฤทธิ์สามารถทำสิ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้ได้วันนี้เราเชื่อไหมว่าพระเจ้าที่เราเชื่อเนี่ยทรงฤทธิ์สามารถรักษาสัญญาที่ทรงสัญญาไว้กับเราได้พี่น้องครับผมชี้ให้เห็นมันเป็นกับดักมารซาตานง่ายนิดเดียวสกัดดาวรุ่งเราเนี่ยทำให้คำอธิษฐานของเราไม่เกิดผลก็คือว่าเราไม่เชื่อว่าพระเจ้าจะช่วยเราได้กับอีกอย่างนึงคือเราไม่เชื่อว่าพระเจ้าจะช่วยเราหรือเปล่าพระเจ้าช่วยเราได้แน่นอนพระองค์ทรงฤทธิ์พระองค์สร้างสิ่งสารพัดพระองค์ควบคุมทุกอย่างพระองค์ช่วยเราไหมพระองค์ช่วยเราแน่นอนในพระคัมภีร์โรมบทที่8บอกว่าพระเจ้าผู้ไม่หวงแม้กระทั่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระเยซูคริสต์มาตายบนไม้กางเขนเพื่อเราขนาดลูกคนเดียวของพระองค์พระองค์ยังไม่หวงยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระองค์จะไม่ประทานสิ่งที่ดีให้แก่เราด้วยกันกับพระบุตรอย่างนั้นหรือยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระเจ้าจะช่วยเราแน่ๆพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานของเราแน่ๆอ้าวแล้วที่ผ่านมาทำไมอธิษฐานเราไม่เห็นตอบเลยก็แน่ละสิเมื่อกี้บอกแล้วคืออธิษฐานแล้วไม่เชื่อมันก็จะไม่ได้ฮิบรู11ข้อที่6ไม่เชื่อเป็นที่พอใจของพระเจ้าไม่ได้ยากอบบทที่1ข้อที่6บอกว่าคนที่สงสัยไม่เชื่ออย่าหวังว่าจะได้รับสิ่งใดจากพระเจ้าเลยต่อให้อธิษฐานจนปากเปียกปากแฉะมันก็จะไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ากุญแจนั่นน่ะคือความเชื่อมั่นว่าพระเจ้าช่วยฉันได้และพระเจ้าจะช่วยฉันแน่รู้ได้ไงเพราะพระเจ้าสัญญาไว้ทุกคนที่ขอก็จะได้วันนี้กล้าเชื่อหรือเปล่าถ้ากล้าเชื่อพระเจ้าก็กล้าอวยพรกล้าเชื่อไหมว่าพระเจ้าจะเปลี่ยนสถานการณ์ในชีวิตของเราได้เปลี่ยนครอบครัวของเราได้เปลี่ยนคนที่เรารักได้พระเจ้าจะอวยพรสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในครอบครัวของเราได้พระองค์จะขี้คายสถานการณ์ในชีวิตของเราได้พระองค์จะทำให้ปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่นั้นคลี่คลายลงไปในทางที่ดีได้กล้าเชื่อไหมถ้ากล้าเชื่อพระเจ้าก็กล้าอวยพรแต่ไอ้ตัวอุปสรรคที่มันขวางแค่นั้นเองคือเราไม่เชื่อว่าพระเจ้าช่วยเราได้หรือเราไม่เชื่อว่าพระเจ้าจะช่วยเราแต่วันนี้อยากจะบอกความจริงว่าพระเจ้าอยากจะช่วยเราเหลือเกินและพระเจ้าทรงฤทธิ์สามารถช่วยเราได้ดังนั้นทำอย่างไรดีถึงจะเห็นการช่วยกู้ซึ่งมาจากพระเจ้าในยากอบบทที่2ข้อที่26ยากอบบทที่2ข้อที่26บอกว่ากายที่ปราศจากวิญญาณจิตวิญญาณนั้นไร้ชีพแล้วฉันใดความเชื่อที่ปราศจากการประพฤติตามก็ไร้ผลฉันนั้นแต่ว่าร่างกายที่วิญญาณออกจากร่างร่างกายที่ไม่มีวิญญาณไร้ชีพก็คือตายเป็นศพแล้วอย่างไรความเชื่อที่ไม่แสดงออกเป็นการกระทำก็เป็นเหมือนกับความเชื่อศพเก่งความเชื่อที่ตายแล้วไม่สามารถทำให้เกิดอะไรขึ้นได้เลยหมาที่ยังมีชีวิตอยู่
มันยังคอคุ้ยเขี่ยขยะได้แต่หมาที่ตายแล้วไม่สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยไส้เดือนที่มีชีวิตอยู่มันสามารถใช้ดินให้เป็นรูได้แต่ไส้เดือนที่ตายแล้วเป็นปุ๋ยอย่างเดียวไม่สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยในทำนองเดียวกันความเชื่อที่มีชีวิตจะนำการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มาสู่ชีวิตของเราแต่ถ้าเป็นความเชื่อที่ตายแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรเลยต่อให้อธิษฐานจนหมดเสียงก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะมันตายดังนั้นคำอธิษฐานที่สำฤทธิ์ผลคือคำอธิษฐานด้วยความเชื่อแต่เป็นความเชื่อที่มีชีวิตความเชื่อมีชีวิตได้อย่างไรตอนนี้บอกว่าความเชื่อจะมีชีวิตเมื่อลงมือกระทำตามความเชื่อนั้นถ้าเราอธิษฐานน้อยเราจะมีประสบการณ์กับพระเจ้าน้อยเป็นสูตรแน่นอนอธิษฐานน้อยก็ได้รับคำตอบน้อยก็ถูกต้องแล้วตลอดปีที่ผ่านมาอธิษฐานกี่อย่าง2อย่างพระเจ้าตอบคำอธิษฐานกี่อย่าง2อย่างก็สมควรแล้วได้แค่2อีกคนนึงตลอดปีที่ผ่านมาอธิษฐาน 1,000 อย่างพระเจ้าตอบคำอธิษฐาน500อย่างโอ้โหติดต่อทั้ง500อย่างยิ่งเปอร์เซ็นต์น้อยกว่าคนแรกแต่ว่ามีประสบการณ์มากกว่าเมื่ออธิษฐานมากถึงจะเห็นประสบการณ์มากกล้าไหมกล้าอธิษฐานขอกับพระเจ้าด้วยความเชื่อไม่เสียตังค์เลยไม่เสียอะไรเลยไม่เสียตังค์แค่กล้าเชื่อทูลขออธิษฐานมีครั้งหนึ่งขณะที่ผมกำลังจะออกจากบ้านพ่อผมก็นอนอยู่ที่เตียงใกล้ๆทางออกบอกอาป๋าเป็นอะไรอาโอ้ไม่สบายปวดหัวเวียนหัวมีไข้ผมก็เลยตอนนั้นยังเป็นวัยรุ่นอยู่ก็เลยมาวางมือพ่อเดี๋ยวพ่ออาป๋าเดี๋ยวผมอธิษฐานให้นะในนามพระเยซูคริสต์เจ้าขอพระเจ้ารักษาอาเมนนั้นก็อธิษฐานไม่ค่อยเป็นในฐานสั้นๆประมาณนี้แล้วก็ออกจากบ้านไปพอกลับมาโอ้อาป๋านั่งเป็นยิ้มเป็นหายเป็นปกติดีใจว่าโอ้พ่อออกไปเนี่ยตอนผมออกไปพ่อยังไม่หายพ่อก็ยังนอนป่วยเหมือนเดิมแต่พอกลับมาหายเป็นปกติแล้วความเชื่อจะเกิดขึ้นเมื่อลงมือกระทำจริงๆเท่านั้นความเชื่อต้องไม่ใช้ตามสายตาที่มองเห็นแต่ความเป็นความมั่นใจว่าพระเจ้าจะรักษาสัญญามีครั้งหนึ่งตอนผมออกมารับใช้พระเจ้าตอนนั้นผมกำลังผ่อนบ้านกับธนาคารหลังหนึ่งอยู่ตอนนั้นทำงานอยู่ก็เลยมีเงินผ่อนบ้านแต่บอกว่าจะลาออกจากงานจะมาเรียนพระคัมภีร์จะรับใช้พระเจ้าก็เสร็จเอาแล้วเอาเงินที่ไหนไปผ่อนบ้านก็เลยไม่มีเงินผ่อนบ้านละผมอยู่หลังหนึ่งนะครับแต่ว่าผมซื้อไว้หลังหนึ่งตอนนั้นจะซื้อเอาไว้ต่างหากจะเป็นเรือนหอในอนาคตเนี่ยนะครับก็เลยทำยังไงดีก็เลยประกาศขายบ้านข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงให้กระผมขายบ้านด้วยเถิดกระผมมารับใช้พระองค์นะครับพระองค์ต้องอวยพรกระผมเถิดปรากฏว่าประกาศขายไม่มีใครมาซื้อเลยไม่มีใครมาซื้อไหนบอกว่าอธิษฐานด้วยความเชื่อแล้วก็จะได้แต่ผมก็ยังเชื่อมันว่าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานแน่นอนปรากฏว่าไม่มีคนมาซื้อแต่มีคนมาขอเช่าผมก็เลยเอาค่าเช่าเนี่ยไปผ่อนกับธนาคารผ่อนไปเรื่อยๆจนกระทั่งหลายปีผ่านไปโอ้อธิษฐานขอพระเจ้าขายบ้านตั้งเป็นปียังขายไม่ได้เลยหลายปีผ่านไปตอนนั้นเงินในกระเป๋าในบัญชีธนาคารทุกแบงค์รวมกันมีเงินประมาณ75 บาทนี่หลายคนอาจจะรวยกว่าผมตอนนั้นนะมีอยู่3ธนาคารรวมกัน75 บาทรวมแล้วนะไม่ใช่อันเดียวนะถอนจนหมดเกลี้ยงละปรากฏว่ามีคนมาติดต่อขอซื้อบ้านพอดีเลยแล้วผมก็ไปดำเนินการติดต่อพอไปติดต่อปรากฏว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์บอกว่ามาช่วงนี้เนี่ยจังหวะเหมาะมากเขามีโปรโมชั่นพิเศษลดปรับโครงสร้างหนี้ลดราคาให้ลดไปตั้งเยอะเลยนะครับทำให้ได้กำไรมามากคือถ้าผมขายตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยไม่กำไรจะขาดทุนด้วยซ้ำไปแต่พอมาขายในช่วงเวลาของพระเจ้าเนี่ยได้กำไรขึ้นมาแล้วก็เป็นเวลาที่ตังหมดพอดีก็เห็นว่าพระเจ้าจัดเตรียมคือถ้าขายในตอนนั้นตังก็คงจะหมดด้วยเหมือนกันนะฮะคือพระเจ้าเก็บเอาไว้ให้เรียบร้อยพระเจ้าตอบคำอธิษฐานแน่นอนเพียงแค่บางครั้งอาจจะมาช้าในสายตาของเราแต่อย่าให้เราถอดใจอย่าคิดว่าโอ้พระเจ้าคงไม่ตอบแล้วพระเจ้ามีเวลาของพระองค์กล้าเชื่อมันว่าโอ้พระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานแน่นอนเมื่อลูกผมไม่สบายวันก่อนลูกตาเจ็บเนี่ยตาเจ็บผมก็อธิษฐานข้าแต่พระเจ้าขอรักษาตาให้หายคันด้วยเถิดในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน
พออาเมนเสร็จปุ๊บก็ยังคันอยู่ตั้งตาอยู่นะแต่ก็มั่นใจเดี๋ยวก็หายละนะครับแล้วก็ในสุดก็หายเวลาลูกไม่สบายลูกบาดเจ็บโดนมีดบาดหกล้มอะไรต่างๆก็จะอธิษฐานให้กับลูกแต่อย่างเงี้ยเสมอเป็นการปลูกฝังว่าเวลาเราป่วยใช่ไหมสิ่งที่เรารีบไปหาคือไปหาหมอแต่ว่าไม่ใช่ต้องรีบไปหาพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้ารักษาได้ทำได้ทุกสิ่งเมื่อเราเริ่มฝึกการกระทำของความเชื่อฝึกการทำความเชื่อความเชื่อก็จะเพิ่มขึ้นแล้วเราก็สามารถเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในกรรมอธิษฐานของเราดังนั้นความเชื่อที่ไม่แสดงออกเป็นการอธรรมการกระทำก็ไร้ผลเราบอกว่าเราเชื่อพระเจ้าพระเจ้ายิ่งใหญ่แต่อธิษฐานไม่อธิษฐานเราจะไม่มีวันเห็นความยิ่งใหญ่ซึ่งมาจากพระเจ้าได้เลยในเวลานี้สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นฟังให้แทบตายก็ไม่มีประโยชน์จนกว่าจะได้ลงมือกระทำจริงๆผมอยากจะชวนเราอีกสักครู่จะให้ก้มศีรษะลงอธิษฐานเผื่อสิ่งที่เรากำลังกังวลอยู่อาจจะมีบางอย่างที่เรากำลังไม่สบายใจมีบางคนที่เรากำลังเป็นห่วงเขาอยู่มีบางเรื่องที่กำลังรู้สึกรบกวนจิตใจของเราก่อนอธิษฐานมีคำถามง่ายๆคุณกล้าเชื่อไหมว่าพระเจ้าช่วยได้กล้าเชื่อไหมพระเจ้าช่วยได้พระเจ้าเปลี่ยนคนนั้นได้พระเจ้าเปลี่ยนเหตุการณ์ของคุณได้กล้าเชื่อไหมถ้าเจ้าเชื่อเจ้าจะเห็นความยิ่งใหญ่ซึ่งมาจากพระเจ้ามีคำถามหนึ่งก่อนที่จะอธิษฐานคือว่ากล้าเชื่อไหมว่าพระเจ้าจะช่วยคุณพระเจ้าผู้ไม่หวงแม้กระทั่งลูกของพระองค์พระองค์ยอมให้ลูกของพระองค์มาตายเพื่อเราคือถ้าผมยอมเอาให้ลูกผมยอมตายเพื่อใครนะไอคนนั้นเนี่ยขอเงิน10บาท20บาทไม่ต้องพูดถึงเลยขนาดลูกชีวิตลูกยังไม่หวงเลยจะไปหวงไอสิ่งอื่นๆที่มีค่าน้อยกว่านั้นได้อย่างไรกล้าเชื่อไหมว่าพระเจ้าจะช่วยฉันแน่ๆถ้าเจ้าเชื่อเจ้าจะเห็นความยิ่งใหญ่ซึ่งมาจากพระเจ้าเวลานี้ให้เราก้มศีรษะลงด้วยกันไม่ว่าเรื่องนั้นจะใหญ่โตแค่ไหนไม่ว่ามันจะยากขนาดไหนไม่ว่าเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าจงขอแล้วจะได้ให้เราอธิษฐานว่าขอพระเจ้าช่วยเราขอพระเจ้าประทานสติปัญญาประทานปัญญาให้กับเราในการแก้ไขพบกับทางออกของปัญหานี้ขอพระเจ้าเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ขอพระเจ้าเปลี่ยนแปลงคนนั้นที่เรารักเปลี่ยนสถานการณ์ในชีวิตของเขาขอโปร่งทรงโปรดช่วยเราอะไรก็ตามที่เรากำลังกังวลกำลังวิตกเป็นห่วงอยู่นั้นถ้าเจ้าเชื่อเจ้าจะเห็นความยิ่งใหญ่ซึ่งมาจากพระเจ้าแต่ท่านไม่มีทางเห็นความยิ่งใหญ่ได้ถ้าไม่ลงมือกระทำลงมือกระทำคืออธิษฐานด้วยความเชื่อไม่สงสัยอธิษฐานด้วยความเชื่อไม่สงสัยกล้าไหมกล้าเชื่อไหมอธิษฐานด้วยความเชื่อพระเจ้าช่วยได้พระเจ้าช่วยได้ท่านไม่ได้เพราะท่านไม่ได้ขอแม้จนบัดนี้ท่านยังไม่ได้ขอสิ่งใดในนามของเราจงขอเถิดแล้วจะได้เพื่อความชื่นชมยินดีของท่านจะมีเต็มเปี่ยมเวลานี้พระเยซูประทานกุญแจแห่งทางออกให้แล้วขอกับพระเยซูข้าแต่พระเยซูช่วยข้าพระองค์ด้วยข้าแต่พระเยซูข้าพระองค์ขอเชื่อใจพระองค์ช่วยข้าพระองค์ด้วยช่วยข้าพระองค์ด้วยเปลี่ยนแปลงข้าพระองค์ด้วยเปลี่ยนแปลงสถานการณ์เยียวยารักษาครับพระองค์ขอบคุณพระเจ้า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 ขอบคุณพระเยซู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 อาเมนอาเมนอาเมนให้เราขอบคุณพระเจ้าว่าพระเจ้าช่วยเราแล้วให้เราขอบคุณพระเจ้าว่าพระเจ้ากำลังเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในชีวิตของเราแล้วให้เราขอบคุณด้วยความเชื่อตอนนี้เรายังไม่เห็นตอนนี้เรายังไม่รู้สึกตอนนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เรามั่นใจแล้วความเชื่อคือความมั่นใจแม้นยังไม่เห็นให้เราขอบคุณพระเจ้าเวลานี้ขอบคุณพระเจ้าที่คำตอบมาแล้วขอบคุณพระเจ้าที่เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงแล้วขอบคุณพระเจ้าที่สถานการณ์เปลี่ยนแปลงแล้วเราขอเชื่อใจในพระองค์ขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนเอเมนขอบคุณพระเจ้าวิธีตรวจสอบง่ายๆก็คือว่าพอเอเมนแล้วมันยังกังวลอยู่หรือเปล่าถ้ายังกังวลอยู่กลับไปบ้านอธิษฐานใหม่
อธิษฐานจนกว่าอะไรจนกว่าไม่ใช่จนกว่าเหตุการณ์จะเปลี่ยนไม่ใช่จนกว่าเราจะเลิกกังวลเพราะว่าเราพอเราเลิกกังวลแปลว่าเราเชื่อแล้วแล้วเมื่ออธิษฐานด้วยความเชื่อจะได้อย่างแน่นอนแต่ถ้าอธิษฐานแล้วยังกังวลอธิษฐานแล้วยังกังวลอธิษฐานต่อไปอธิษฐานต่อไปไม่ใช่พระเจ้าไม่ได้ยินพระเจ้าได้ยินแล้วแต่ตัวเองเรายังไม่ได้ยินเองเรายังกังวลอยู่อธิษฐานจนเกิดความเชื่อจนหลายๆครั้งหลายครั้งจนเราเชื่อมั่นว่าคำตอบมาแล้วแม้นเหตุการณ์มันดูเหมือนไม่ใกล้เคียงคำตอบเลยเหตุการณ์มันกลับดูเหมือนแย่ลงกว่าเดิมแต่เราไม่กังวลแล้วเรามั่นใจแล้วนั่นแหละครับคำตอบเริ่มออกเดินทางแล้วตอนนี้น่าจะมาถึง Global House แล้วใกล้มาแล้วนิดเดียวก็ถึงอดใจรอพระเจ้ามีเวลาที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดแต่กุญแจสำคัญคือว่าเราต้องกล้าเชื่อและยึดมั่นความเชื่อนั้นไว้ไม่ใช่เป็นเหมือนคลื่นในทะเลสองใจตอนอยู่โบสถ์ก็เชื่อดีตอนกลับไปบ้านก็กังวลต่อมาโบสถ์เชื่อกลับบ้านกังวลก็ไม่เชื่อสองใจไม่มั่นคงในทางของตนพระคัมภีร์บอกว่าอย่าหวังว่าจะได้รับอะไรจากพระเจ้าเลยขอให้ตายก็ไม่ได้หรอกแต่ถ้าเรากล้าเชื่อเอาละเราไม่กังวลเราฝากไว้กับพระเจ้าเราจะเชื่อมั่นในพระเจ้าคำตอบเริ่มออกเดินทางแล้วกำลังมาแล้วนี่น่าจะถึงปากซอยแล้วนะตอนนี้ผ่านเซเว่นมาเรียบร้อยแล้วฮะกำลังจะเข้ามาแล้วใกล้จะมาถึงแล้วคำตอบใกล้จะมาถึงเราแล้วขอบคุณพระเจ้าก่อนที่จะจบผมอยากจะให้เราทำอย่างหนึ่งก็คือว่าความเชื่อถ้าปราศจากการประพฤติตามก็ไร้ผลคำอธิษฐานของคนชอบทำมีพลังทำให้เกิดผลใครคือคนชอบธรรมใครก็ได้ที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์คนนั้นพระเจ้าประทานความชอบธรรมให้กับเขาดังนั้นเราทั้งหลายเมื่ออธิษฐานพระเจ้าจะฟังเราพระเจ้าจะโปรดฟังเราอย่างแน่นอนทีนี้ความเชื่อมันเกิดจากการที่จะสำแดงออกเป็นการกระทำเพื่อจะให้ความเชื่อนั้นทวีขึ้นผมอยากจะให้เราทำอย่างหนึ่งก็คือว่าอยากให้เราจับกลุ่มกัน2คนก็ได้หรือ3คนก็ได้นะครับแล้วก็ถามเขาว่ามีอะไรให้อธิษฐานเผื่อแล้วหลังจากนั้นเราก็วางมือบนเขานะครับวางบนไหล่ก็ได้นะครับวางบนไหล่แล้วกันนะครับแล้วก็อธิษฐานเผื่อเขาด้วยความเชื่อมั่นว่าเหตุการณ์เขาจะเปลี่ยนถ้าเขาเจ็บป่วยเขาไม่สบายก็บอกถ้าเพื่อนคนใดคนหนึ่งกำลังเจ็บป่วยไม่สบายก็บอกเพื่อนฉันกำลังปวดหัวปวดฟันปวดท้องอะไรก็แล้วบอกแล้วให้เพื่อนของท่านอธิษฐานด้วยความเชื่อด้วยความเชื่อท่านจะเห็นความยิ่งใหญ่ซึ่งมาจากพระเจ้าวันนี้ผมให้ทีมอธิษฐานเผื่อกลุ่มของเราเป็นพิเศษเพื่อพระเจ้าจะเคลื่อนไหวท่ามกลางเรานะครับในคำอธิษฐานในช่วงต่อไปนี้ครับเวลานี้นะครับให้เราจับกลุ่มกันนะครับสองคนถ้าบางกลุ่ม3คนก็ได้สองคนก็ดีที่สุดนะครับจับคู่กัน2คนนะครับที่จะอธิษฐานให้แก่กันและกันด้วยความเชื่อเชิญครับเชิญครับคนไหนยังไม่มีคู่บ้างจับคู่กันกำลังมีคนอธิษฐานเผื่อท่านอยู่นะครับให้ท่านสามารถทำคำอธิษฐานท่านมีพลัง2คนนะครับถ้าไม่มีก็2เป็น3ก็ได้นะครับ2หรือ3ก็ได้นะครับเอาละครับถามเขามีอะไรให้อธิษฐานเผื่อแล้วให้เราอธิษฐานอย่างเชื่อมั่นว่าพระเจ้าตอบแน่ๆพระเจ้าตอบแน่ๆแล้ววางมือบนเขาแล้วอธิษฐานเผื่อเขาแล้วท่านจะเห็นความยิ่งใหญ่ซึ่งมาจากพระเจ้าว่าพระเจ้าช่วยได้ครับเป็นเวลาพิเศษนะครับเวลานี้ให้เราใช้เวลาสักครู่นึงท่านเผื่อกันและกันนะครับต่างคนทีละคนนะครับท่านเผื่อทีละคนด้วยความเชื่อไม่สงสัยพระเจ้าช่วยได้แน่ๆพระเจ้ารักษาแน่ๆพระเจ้าเปลี่ยนแปลงแน่ๆไม่สงสัยอย่าสงสัยเชื่อมั่นเชื่อมั่นเชื่อมั่นไม่สงสัยพระเจ้าช่วยได้แน่ๆพระเจ้าจะช่วยแน่ๆเชื่อมั่นไม่สงสัยอธิษฐานด้วยความเชื่ออย่าสงสัยให้เราอธิษฐานเผื่อกันและกันนะครับในช่วงเวลานี้ถ้าเจ้าเชื่อเจ้าจะเห็นความยิ่งใหญ่ซึ่งมาจากพระเจ้าพระเจ้าสามารถใช้ท่านได้อาเมนอาเมนอธิษฐานด้วยความเชื่ออย่าสงสัยเอเมนการเผื่อกันและกันนะครับเผื่อซึ่งกันและกันอ
คำอธิษฐานของคนชอบธรรมมีพลังเกิดผลเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนแปลงสถานการณ์เปลี่ยนแปลงคนได้เชื่อมั่นไม่สงสัยความเชื่อไม่แสดงออกคือความเชื่อตายแล้ววันนี้เราใช้ความเชื่อที่มีชีวิตอธิษฐานอย่างมั่นใจพระเจ้าจะฟังพระเจ้าจะช่วยเขาพระเจ้าจะรักษาเขาพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงเขาในนามพระเยซู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 พระเจ้าสามารถใช้ท่านได้อธิษฐานด้วยความเชื่อถ้าเจ้าเชื่อเจ้าจะเห็นความยิ่งใหญ่ซึ่งมาจากพระเจ้าพระเจ้าใช้ท่านได้เอเมน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 ความเชื่อที่สำแดงออกเป็นการกระทำจะมีชีวิตเราเชื่อเราจึงอธิษฐานขอบคุณพระเจ้า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 อาเมนขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าถ้าเจ้าเชื่อเจ้าจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผ่านชีวิตของเจ้าเอเมนเอเมนสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับในบ่ายวันนี้ที่เราได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องการอธิษฐานด้วยความเชื่อข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดทวีความเชื่อในชีวิตของเราที่เราจะกล้าเชื่อใจในพระเจ้าและเชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะทรงสดับฟังคำอธิษฐานของเราอย่างแน่นอนข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์เมตตาที่สิ่งที่เราเรียนรู้วันนี้จะไม่เป็นแค่ความรู้ที่เราได้ยินเท่านั้นแต่จะมีผลต่อการกระทำที่เราจะลงมือกระทำด้วยความเชื่อเราจะอธิษฐานมากขึ้นเราจะพึ่งพาพระเจ้าด้วยคำอธิษฐานและเราจะคาดหวังว่าพระเจ้าจะทรงตอบคำอธิษฐานของเราอย่างอัศจรรย์อย่างแน่นอนในทุกๆครั้งขอบคุณพระองค์อธิษฐานร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนก่อนที่จะไปพักนะครับเมื่อเราอธิษฐานให้เราคาดหวังว่าพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานเมื่ออธิษฐานเราต้องหวังตอบแน่นอนตอบแน่นอนแล้วท่านจะเห็นความยิ่งใหญ่ซึ่งมาจากพระเจ้าด้วยเหตุนี้คริสเตียนคนไหนไม่อธิษฐานขาดทุนมากเพราะว่าเขาได้สิทธิพิเศษในการร้องทูลต่อพระเจ้า